หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอด2วันที่ผ่านมาวันนี้นักบินของสายการบินนกแอร์ออกมาเปิดใจนะครับว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพร้อมกับยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจไม่บินหากไม่พร้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะที่การจัดหานักบินมาทดแทนนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนถึงความขาดแคลนนักบินอย่างหนักของบริษัทครับนายสานิชคงเพชรอดีตนักบินสายการบินนกแอร์ที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือเงินใดๆเนื่องจากจงใจกระทำความผิดร้ายแรงต่อบริษัทตั้งคำถามกลับถึงบริษัทว่ามีความชอบธรรมหรือไม่เพราะการหยุดงานในวันที่15กุมภาพันธ์ของตัวเองไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อปัญหาการยกเลิกเที่ยวบิน9เที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการเลิกจ้างดังกล่าวดำเนินการทันทีโดยไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเปิดทางให้ชี้แจงใดๆเช่นเดียวกับนักบินอีก7คนนายสานิชยืนยันว่าการแจ้งลาป่วยก่อนการบินได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการบินหากนักบินไม่พร้อมสามารถแจ้งฝ่ายการบินเพื่อบริหารนักบินทดแทนได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนปัญหาการขาดแคลนนักบินของสายการบินที่ฝ่ายบริหารละเลยความปลอดภัยความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคุณจะเลือกอย่างไหนความปลอดภัยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นกัปตันเนี่ยเรายอมไม่ได้ที่จะให้ผลประโยชน์หรืออะไรนะการทำธุรกิจเรื่องผลกำไรเรื่องอะไรเนี่ยมาอยู่เหนือความปลอดภัยความปลอดภัยต้องมาก่อนอันนี้ด้วยจิตสำนึกสามัญสำนึกเราทำไม่ได้ผู้โดยสารไม่เดินทางก็ต้องไม่เดินทางถ้ามันไม่ปลอดภัยคุณต้องไม่ได้การเดินทางโดยหลังจากนี้จะหารือร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบินเพื่อฟ้องร้องขอความเป็นธรรมจากบริษัทต่อไปและยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรนั้นมีอยู่แต่เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยซึ่งอาจจะแก้ไขภายหลังได้แต่ปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่และต้องเร่งแก้ไขก็คือการขาดแคลนนักบินและปัญหาการบริหารจัดการของสายการบินเอง